มสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาชวนพูดคุยในช่วงเย็นๆ6 โมงเย็นวันนี้มากับดร.ทองก้อนค่ะเรากำลังจะสนทนากันว่าอย่าปล่อยให้หัวใจของเรามันเจ็บปวดนานนักเลยใครที่ปล่อยใจของเราให้มันอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันรู้สึกถูกบีบคั้นเจ็บปวดแสดงว่าเรากำลังมีมุมมองบางอย่างกับสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ด้วยในมุมที่มันอาจจะนำมาซึ่งความปวดร้าวที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามีเคมีบางอย่างที่เรามักจะมองอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกแทรกแซงอยู่ด้วยความรักนะคะอย่างเงี้ยเรียกว่าแทรกแซงอยู่ด้วยความรักรักเราแต่ว่าก็ไม่อยากนั่งใกล้เราก็วิ่งวนไปวนมาแต่ก็ยังอยู่วนรอบๆเรานั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เจ็บปวดใจกับอะไรทั้งสิ้นเมื่อเช้าเนี้ยเราได้มีโอกาสเห็นหมูปล่อยเขาเตรียมนะฮะเขาเตรียมจะเข้ารายการวันนี้นะคะโดยพ่อเขาก็เปิดเพลงให้ฟังวิธีการนำเสนอที่ดีเนี่ยไหนพ่อทองก้อนลองเล่าซิว่าคุยกับหมูปล่อยจะเข้ารายการวันนี้ยังไงต้องหาพอยที่จะนำความคิดเขาก่อนว่าเราจะให้เขาต้องดังหน่อยนะลูกเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คหนูต้องพูดดังอาจารย์คิดยังไงแล้วก็ให้ดูว่ามุมมองที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้ทีนี้เราจะสอนเด็กอย่างนั้นนะไม่ได้เราวิธีการเทคนิคการสอนของเราคือเปิดเพลงให้เขาฟังเพลงที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดเพลงได้เลยนะคะพอเปิดเพลงให้ฟังเห็นลูกมีปฏิกิริยาในการฟังยังไงเขาก็จะนั่งมองแล้วก็คิดตามแม่คิดตามแล้วก็เราก็อาจจะเป็นไกด์ทางความคิดให้เขาอีกหน่อยเพราะว่าเขายังเล็กมากจ้ะก็ไกด์หน่อยว่าจ้ะนั่นลูกเห็นไหมว่าเพลงนี้บอกอะไรสิ่งไหนที่มันเดี๋ยวไปอย่าเดี๋ยวสิถามเด็กก่อนหมูปล่อยครับพอฟังเพลงแล้วหมูปล่อยเห็นอะไรครับลูกเห็นอะไรครับท้องทะเลครับท้องทะเลผุดขึ้นมาในหัวเลยครับโอเคภาพจินตนาการของเขาคือเขาเห็นท้องทะเลมันผุดขึ้นมาในหัวซึ่งเขาเนี่ยอยู่แก่งกระจานนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่ทะเลแต่ภาพจำของเขาปรากฏขึ้นแล้วอะไรอีกครับเห็นอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกเวลาฟังเพลงนึกถึงอะไรครับคือคุณแม่กำลังจะนำเสนอให้เห็นว่า300ท่านที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะคะเรามีลูกอยู่ที่บ้านกันทุกคนเรามีเด็กพอฟังเพลงนั้นภาพสายลุงก็ผุดขึ้นมาในหัวเหมือนกันเลยโอเคมีทะเลมีสายลุงถ้าผู้ใหญ่เข้าใจว่าทะเลของเด็กเป็นแบบเด็กสายลุงของเขาเป็นแบบเขาอย่าเอาสายลุงของผู้ใหญ่กับทะเลของผู้ใหญ่ไปกดทับจินตนาการของเขาผู้ใหญ่อาจจะนึกถึงบิกินี่หรือไม่ใช่ทะลึ่งไปไหมแล้วรู้เปรียบเทียบให้ฟังไม่แล้วรู้ได้ไงว่าบิกินี่มันทะลึ่งอ้าวก็มีนี่ยายอายไหมครับเวลายายถอดเสื้อแล้วมีคนเห็นยายอายโป้ถามยายเหรอใช่แล้วทำไมยายต้องไปถอดเสื้อให้คนเห็นล่ะไม่เห็นจะเป็นความจำเป็นก็เขาแอบดูไงอ้าวเป็นบิกินี่ไงคนแอบดูสิต้องอายไม่ใช่ยายอายเพราะยายไม่ได้ไปใส่เสื้อผ้าให้คนอื่นเห็นแต่ยายอยู่ของยายดีๆมีคนมาแอบดูอ่ะตกลงคนแอบดูอะไรอ่ะทำให้เราอายเหรอคนมาแอบดูเราเนี่ยทำให้เราอายเหรอลูกหรือคนแอบดูต้องอายเราเรื่องนี้ปล่อยไหมยูเนี่ยนี่เป็นวิธีการของคุณหนูปล่อยเธอแล้วนะฮะปล่อยถามหน่อยเหอะวันนี้ปล่อยเตรียมที่จะปิดรายการด้วยประโยคอะไรครับย
ังไม่บอกครับตอนปิดรายการค่อยบอกครับอ่ะถ้าอย่างนั้นยายคุยต่อแล้วนะเดี๋ยวตอนปิดรายการหมูปล่อยเข้ามาคุยกับยายต่อนะบอกก่อนตอนนี้ดีไหมคุณยายจะได้ชี้แจงได้ไงครับลูกพี่พ่อกำลังแทรกแซงอยากฟังว่าเราจะสอนลูกยังไงเป็นยังไงแม่จะได้เฉลยด้วยว่าเห็นไหมใจพ่อมันอยากฟังยายเฉลยไงแล้วเราบังคับลูกแต่ลูกมันบอกว่ามีความลับของมันมันอยากจะเก็บความลับบอกตอนไหนเดี๋ยวยายก็พูดได้แต่ว่าหมูปล่อยพระอรหันต์ไม่มีความลับนะไม่ได้มีความลับครับไม่มีความลับแล้วครับบอกถ้างั้นอยากบอกไหมลูกบอกยายบอกยายเดี๋ยวเสียเวลาเทปนะเมื่อเย็นนี้เราได้มีโอกาสนั่งฟังเพลงที่เขาฟังกันแหละและคณะแม่ชีก็มานั่งคุยกันตอนบ่ายเย็นๆก่อนเข้ารายการคือเพลงเนี้ยมันก็มีความลึกซึ้งของคนที่เขาอยากจะบอกหรือถ่ายทอดมุมมองของโลกใบนี้ว่าโลกมันมีความหลากหลายมากแล้วก็ในความหลากหลายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมองความหลากหลายในมุมไหนและไอ้ที่มันมองด้วยมุมไหนหรือแว่นขยายของเราที่มักมีอยู่ในมุมมองของเราเนี่ยมันคือความเคยชินของเราเช่นวันนั้นน่ะหมูปล่อยเขาอาจจะมองแบบของเขาแต่เราอดที่จะเห็นความฉลาดของเด็กรุ่นใหม่ว่าการจับประเด็นแบบเขาเนี่ยมันน่าสนใจนะคะเพราะสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาประมวลและเขาจับประเด็นซึ่งตอนนี้เขายังมีความลับอยู่ที่ไม่บอกเราก็ไม่เป็นไรแต่รับรองได้ว่าก่อนจบรายการเราจะรู้ว่าเขาประมวลการฟังเพลงของเขาอย่างไรถ้าเขายังไม่อยากบอกเราปล่อยให้เขาไปเดินเล่นดูใจของเขาก่อนได้เลยนะคะอ้าวล่ะวันนี้เราจะกลับมาคุยกันว่ามีคำถามจากท่านที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยหลายประเทศและเมื่อเช้าเนี่ยเราเริ่มตอบไปมีบางคำตอบซึ่งอาจจะไปโดนใจแล้วนะเราอย่าปล่อยให้ใจเราเจ็บปวดนานมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเข้ามาอย่างเวลาที่เรามีความทุกข์เราควรเคยทุกข์ไหมทางก้อนเคยทุกข์ไหมเคยครับแม่เออเยอะแยะเลยเอาสักเรื่องหนึ่งเรามาแชร์กันดูตอนไปอยู่ต่างประเทศมันทุกอะไรอ่ะทุกว่าเราไม่มีพรรคพวกเราไม่มีพื้นฐานญาติพี่น้องจ้ะเราไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครเวลาเรามีปัญหามันก็เลยแล้วเราไม่คิดจะกลับมาหาใจเราตอนนั้นอ่ะตอนนั้นด้วยประสบการณ์น่ะยังไม่มีหรอกแม่ด้วยวัยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ว่าจะคิดอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นมันก็เลยมีความเหงามีความว้าเหวมีความรันทดมีความท้อแล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเป็นพลังได้ยังไงอะลูกเปลี่ยนได้ยังไงก็คือว่าเมื่อเราไม่มีใครเนี่ยถ้าเราปล่อยอย่างนั้นเราตายจริงเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วท่านอยู่กับแกะเหรอครับไม่ได้ลูกเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าอากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวทำให้เราตายได้ใน40นาทีมันถ้าเราปล่อยใจเมื่อไหร่เราตายเราไปนั่งหลับตายตรงไหนก็ได้มันเป็นการตายไม่ทรมานหรอกแต่ว่ามันตายแบบสิ้นคิดชอบคนตายอย่างสิ้นคิดอันนี้เห็นไหมตายเพราะคิดตายเพราะสิ้นคิดตายเพราะคิดผิดโอ้มันก็มีตายหลายระดับเนาะตอนนี้โควิด-19มันไม่ได้ทำให้เราสิ้นคิดแต่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรากลับมาได้คิดหรือเปล่าเรากลับมาได้คิดกับโควิด-19 อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันเคยทำแต่เราก็อยู่ได้และอยู่อย่างคนที่พัฒนาศักยภาพด้านในไปด้วยจนทำให้เราเห็นว่านอกจากเราจะคิดได้ไม่สิ้นคิดเนาะมันได้คิดแล้วมันก็คิดได้แล้วมันก็คิดเป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาบอกลูกเราได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยครับแต่ว่าผมก็คงไม่ได้บอกลูกอย่างเดียว
ผมก็บอกคนที่อยู่รอบๆข้างที่พร้อมจะรับฟังว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอ่ะผมบอกว่ามีดบาดอ่ะมันเจ็บแต่ว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเอามีดเฉือนตัวเองให้มันเจ็บพอจะรับฟังได้ด้วยปัญญาก็ได้ขั้นวิธีการที่จะทำให้เราไม่บาดเจ็บหรือว่าไม่มานั่งรันทดอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้นะคะอย่างในกรณีของเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงที่ถามมาคุณแม่ก็เริ่มกลับไปดูรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากก็อยากจะให้กำลังใจบรรดาพ่อแม่ที่มีลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกเรามีลูกของเราซึ่งกำลังเติบโตอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้มีลูกของใครลูกของมันหมูปล่อยก็เป็นหลานยายก็เป็นลูกของโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นลูกของอาจารย์ทองก้อนกับแม่มุ้ยเท่านั้นที่เวลาที่เราเลี้ยงเด็กอยู่ในสังคมที่เรามีความเป็นเราเนี่ยเราจะสังเกตเราจะเห็นว่าลูกเราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเราจะไม่ทอดทุละว่าใครจะทำให้ลูกเราปลอดภัยแต่เราก็ไม่ระแวงนะคะว่าลูกเราจะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรเนาะเราก็มองเขาอย่างที่เขาเป็นเขาในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กของเราทุกคนคุณแม่เคยพูดกับหลานๆในการเกิดมาของเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงว่าโลกมันยังมีอะไรน่าอยู่และโลกมันงดงามเสมอในมุมมองของเราที่มีปัจจุบันที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นถ้าใจของเราไม่เป็นทุกข์ความงดงามในการมองเห็นสิ่งที่เป็นยังไม่เป็นทุกข์เป็นโลกด้านในของเราความเหงาเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราไม่เห็นมันอย่างที่มันเป็นแต่เราอยากเห็นมันอย่างที่เราอยากเป็นครับคุณแม่อยากให้ทุกคนที่กำลังดูรายการนี้และคนที่ทำงานเรื่องเด็กที่กำลังรู้สึกชอกช้ำใจเจ็บปวดใจคุณอย่านั่งเจ็บปวดใจของคุณนักเลยคุณกลับเข้าไปดูมีพาสเตอร์ไหมครับพาสเตอร์ทำไมครับโอเคแค่เล็กนิดเดียวเอามาเนี่ยดูนะมีพาสเตอร์ไหมเด็กต้องการคำตอบว่ามีหรือไม่มีพ่อเข้าไปมีส่วนช่วยว่าแผลนิดเดียวมันจำเป็นเหรอน่าจะไม่จำเป็นนะครับขนาดหมูปล่อยตกมาหูตรงนี้ตัดเกือบขาดออกไปมันยังกับว่ากลับมาเป็นสภาพเดิมได้เลยอ่ะการตั้งคำถามจะทำให้เด็กแต่ว่าถ้าติดพลาสเตอร์มันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะป้องกันเชื้อโรคโอเคแล้วตกลงหมูปล่อยต้องการพลาสเตอร์ไหมลูกก็น่าจะต้องการอยู่นะงั้นหมูปล่อยคิดต่อว่าหมูปล่อยจะเดินไปหาพลาสเตอร์ได้ที่ไหนน่าจะที่ร้านยามั้งอ่ะลองหาวิธีการไปถึงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะได้พลาสเตอร์สิลูกน่าจะได้นะต้องหาที่ไม่มีเชื้อโรคที่นี่มีเชื้อโรคไหมเขาพูดไม่ค่อยชัดนะคะเขาจะออกเสียงบางเรื่องเนี่ยไม่ชัดแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้ความไม่ชัดของเด็กเนี่ยเราต้องใส่ใจฟังเยอะหน่อยก็แค่นี้ค่ะมองไปตามความเป็นจริงเดี๋ยวเขาก็จะได้คำตอบว่าเขาจะได้พาสเตอร์ที่ไหนถ้าเรามองว่าแม้พ่อโปรเทคลูกมากไปหรือเปล่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะการตั้งคำถามกับเด็กจนกระทั่งเขาตกตะกอนและเขาหาสิ่งที่มันเป็นความจริงได้จากการแยกตะกอนออกจากความสงสัยของเขาโลกนี้จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่สวีเดนอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีที่กำลังดูคุณแม่อยู่เนี่ยขอให้เราลองมีมุมมองของการกลับไปด้านในบ้างกลับไปที่ใจของเราอย่าปล่อยให้หัวใจของเราเจ็บปวดนักเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นข่าวในโลกใบนี้เราเชื่อว่าในทุกการกระทำ
ของความเจ็บปวดมันมีความไม่รู้หรืออวิชชาทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีภาวะของอารมณ์ร่วมแต่เราจะมองวิธีการที่จะใช้กรณีศึกษานี้ออกไปเลี้ยงเด็กทุกคนเป็นลูกของเราอย่างไรไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ตอนนี้เด็กๆกำลังจะเปิดเทอมอีกแล้วนะก็ตอนนี้เริ่มเรียนออนไลน์อ๋อจ้าแล้วดูแปลกๆชอบคนไหมจริงๆนะวันนี้ผมไปนั่งดูว่าเขาเรียนอย่างไรเนี่ยก็ดูแปลกๆชอบคนยังไงอะความปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์สิ่งนั้นน่ะมันถูกกั้นด้วยความรู้สึกบางๆที่จำแนกลำบากความรู้สึกนั้นเด็กมันจะอินไหมไม่อินไม่อินแล้วก็ความเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ความ privacy ของเด็กอ่ะที่มันอยู่บ้านอ่ะมันจะไม่ได้ตั้งใจแบบที่อยู่ในห้องเรียนหรอกมันจะฉันจะเข้าห้องน้ำฉันจะกินขนมฉันจะนอนเกือกนอนวินัยตรงนี้มันจะหายไปแต่ว่าไอ้ความจำเป็นด้วยโรคระบาดอ่ะมันก็คงจะจำเป็นแหละในการทำอย่างนี้เป็นการชั่วคราวไปก่อนเราลองหาวิธีอย่างนี้กันได้มั้ยถ้าเราเลี้ยงเด็กทั้งผองในโลกเนี้ยไปด้วยกันเนี่ยเราลองหาวิธีการเทคนิคเนาะเราอย่าไปนั่งตำหนิอะไรที่ไม่ดีในบ้านเราแต่เราต้องหาวิธีการนะแม่ว่านะเช่นอ่ะมีใครรู้สึกยังไงกับหมูปล่อยถ้าเรารู้สึกว่าหมูปล่อยไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเหมือนอย่างที่เราคิดว่าเด็กที่โรงเรียนจะต้องเป็นล่ะถ้าในมุมของหมูปล่อยเนี่ยสิ่งที่ครอบครัวอย่างเราใส่ใจเนี่ยก็คงจะเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นวิธีการที่ดีนะที่จริงอยากให้ครอบครัวอาจารย์ทองก้อนเขาเล่าให้ฟังว่าก็ให้ลูกดูอะไรเขาไม่ได้ให้ลูกเล่นเกมที่แบบมันมีความรุนแรงเนาะส่วนใหญ่แล้วผมจะตั้งโจทย์ให้เขาอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่าเรื่องมัมมี่พอเล่าไปถึงช่วงจุดนึงแล้วผมก็จะไม่เล่าต่อละก็จะชี้นำว่าลูกต้องไปหาสารคดีดูว่าไอ้มัมมี่เนี่ยมันทำอย่างไรโอ้ยอย่างเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็เขาทำไปเพื่ออะไรเขาก็จะไปศึกษาค้นต่อสืบค้นก็ผมก็ไปเปิดของท่านซาฮีฮาวาสของอียิปต์ว่าการค้นหามัมมี่เป็นยังไงแต่ประวัติมัมมี่ของแต่ละองค์หรือองค์ที่เป็นกษัตริย์หุบเขากษัตริย์เป็นอย่างไรเขาจะสนใจประวัติศาสตร์หรือเขาจะสนใจวิธีการสร้างมัมมี่ทั้งสองอย่างเลยแม่เขารู้ละเอียดมากเขารู้ว่าผ้าลินินทำมาจากต้นอะไรรู้ว่ากกปลูกที่ไหนรู้ว่าเขารู้เยอะมากสรุปแล้วคือการตั้งคำถามแล้วการเชิญชวนไปสักครึ่งทางแล้วปล่อยให้ไปแสวงหาแต่ลูกไม่ได้บอกว่าหมูปล่อยต้องไปหามัมมี่นะไม่ใช่แต่ว่าเราไปสร้างแอดเวนเจอร์โจทย์ที่เป็นแอดเวนเจอร์สำหรับเขาว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วนะเขาจะไปเรื่องนี้แล้วถ้าเผื่อเราบอกว่าการสอนออนไลน์มันทำอย่างที่เราทำล่ะอันนี้คุณแม่กลับไปที่นะถ้าเราทำออนไลน์แล้วให้เด็กเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยพ่อก็ตั้งคำถามไปเหมือนครูก็ตั้งคำถามไปแต่ลูกจะมีอิสรภาพในการสืบค้นสิ่งที่เป็นคำตอบถูกไหมลูกก็อย่างนึงก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่มันยังเป็นเนี่ยมันคือ one way communication ที่ลูกกังวลเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ eye contact มันไม่ได้สัมผัสเนาะเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกที่คิดว่าจะทำเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยก็คือใช้โปรแกรมของ Zoomมันคือการประชุมร่วมกันหลายๆคนประชุมร่วมกันเด็กทุกคนที่ออกมาแอปใหม่อ่ะนะเราก็จะเห็นว่าเด็กเป็นยังไงเด็กก็จะเห็นว่าครูเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วครูก็จะเธอเขียนอันนั้นสิน้องทำอันนี้สิได้แต่อันนี้ลักษณะวันนี้ที่เห็นหมูปล่อยเรียนเนี่ยเป็นครูพูดคนเดียวครูพูดคนเดียวเป็นวิดีโอเขาเรียกว่าอะไร YouTube พอเป็น YouTube เนี่ยเด็กสนหรือไม่สนก็ไม่รู้ไงโอเคเข้าใจละคือการ
การทําให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนมันก็มีหลายวิธีนะคะเพราะพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วเด็กก็อาจจะไม่ได้ enjoy กับการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันก็อาจจะทําให้เกิดสเปซหรือช่องว่างในขณะเดียวกันแม่จะโยงไปที่กรณีที่เด็กถูกกระทําความรุนแรงนะอันนี้คุณแม่มองว่าเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันเราไม่อยากจะให้ความเจ็บปวดมันอยู่ในใจเราเดี๋ยวจะเริ่มตอบคำถามแต่อยากให้เราติดตามการฟังการวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ไปด้วยกันเพราะว่าถึงยังไงลูกเราก็ต้องออกไปสู่ข้างนอกและการที่เด็กหนึ่งคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมในบริบทที่เขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อโดยอาจจะมีข้อต่อรองในการมีผลประโยชน์บางอย่างที่เด็กก็ต้องยอมเอาชีวิตนะคะที่จะต้องให้รอดในผลประโยชน์นั้นๆแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้รอดจริงๆนะลูกมันรอดเพื่อผลประโยชน์ของการที่จะเรียนให้จบเรียนให้ได้เหมือนคุณแม่ก็ถามว่าทำไมหมูปล่อยจะต้องเรียนกับครูที่มีปฏิสันถานเข้ามาเพียงด้านเดียวแม่มุ้ยเขาก็ตอบว่าแล้วจะทำยังไงในเมื่อลูกต้องอยู่ในสังคมเช่นนั้นอาตอบถ้าในมุมของลูกเนี่ยต้องดังหน่อยนะดังหน่อยนะไมโครโฟนอยู่ที่แม่นะมุมมองของมนุษย์แต่แม่ตอนที่เราอายุ5ขวบความทรงจำของเรากับสิ่งที่เราเห็นจ้ะมันก็เป็นมุมหนึ่งตอนที่เราอายุ10ขวบในสิ่งเดิมความทรงจำของเราก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเรามองผ่านเรติน่าที่บวกอายุเข้าไปประสบการณ์ที่บวกเข้าไปมันก็เลยทำให้มุมมองของชีวิตเนี่ยเด็ก10ขวบ20 30 40 50ต่างกันแต่อย่างยกตัวอย่างแม่ก็จะได้เปรียบลูกลูกแม่มีความรู้สึกของคนอายุ53เท่าลูกได้แต่ลูกมีความอายุของคน60กว่าไม่ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ต่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมองเรื่องอย่างนี้ก็จะมองดูองค์ประกอบรอบข้างว่าสาเหตุจริงๆแล้วเรื่องนั้นมันมาจากอะไรในแว่นของเราในวัยของเราในประสบการณ์ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะดูเหมือนเราคุยเรื่องของคนอื่นแต่เรากำลังจะคุยเรื่องตัวเราเองอย่าจบในบางเรื่องแม่ขอขัดนิดนึงนะไม่ได้ขัดนะเขาบอกว่าเนี่ยแปะวัตเตอร์แล้วมันจับดินสออย่างลบยากนิดนึงมันจะเขียนยากเพราะว่าตัวเองอะไม่ชอบเขียนหนังสือเปล่าครับมันแบบว่าขยับนิ้วยากแต่หมูปล่อยเขียนหนังสือมือมีลูกหมูปล่อยอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่ามีพาสเตอร์แล้วจะขี้เกียจยายไม่ได้เข้าข้างหมูปล่อยอีพ่อฟังเนี่ยเห็นไหมขยับนิ้วยากหุยแสงมันไปตกที่ภูเขานั้นแดงมากเลยเพราะแสงมันแดงจากทางนี้ดูสิดูภูเขาแดงนี่ไหมครับค่ะเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยยายก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าหมูปล่อยมองพาสเตอร์ที่นิ้วในมุมมองของสายตาหมูปล่อยอีพ่อดักตัวเองทันก็เลยไปดักลูกด้วยว่าจะมีข้ออ้างใช่ไหมที่จะไม่ทำการบ้านของครู เห็นไหมเนี่ยดูสิแม่ก็กำลังสอนอยู่ทางบ้านนี่คือปฏิกิริยาของการผสมโรงตามวัยค่ะสรุปเลยเมื่อกี้นี่พ่อพูดยายเข้าใจว่าหมูปล่อยจะตัดสินใจเองแหละว่าหมูปล่อยจะทำการบ้านหรือไม่ทำการบ้านสบายใจได้เลยลูกนะจ๊ะจ้ะไปหาแม่แป๊บไปเถอะจ้ะคนนี้เขาจะมีวิธีการว่าถ้าเรื่องนี้อะไรที่เกี่ยวกับเขาเขาจะไม่ยุ่งด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่คำถามของประชาชนโดยทั่วไปก่อนที่เราจะไปถึงคำถามเตรียมตั้งคำถามได้แล้วนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่ลองสรุปว่าคุณฟังเรื่องกรณีศึกษานี้อย่างคนที่เห็นมันอย่างที่มันเป็นและเรายืนดูในสิ่งที่เรารู้สึกในใจของเราไม่ใช่ดูเรื่องราวนั้นอย่างเพ้อเฉยฟังนะคะเรามีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ที่ยากลำบากของเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงเราใช้ปัญญาในการที่จะยุติความรุนแรงนี้
ในหัวใจของเราและในสังคมนี้ได้แต่เราต้องใช้เวลาและหาลือที่จะสืบค้นถึงเหตุปัจจัยของการเกิดใช้อารมณ์และความรู้สึกแสดงความสะอึกสะอื้นเจ็บปวดได้แค่สั้นๆกลับมาดูใจของเราอย่าปล่อยให้หัวใจของเราเจ็บปวดนักเลยเพราะหัวใจที่เจ็บปวดจะไม่สามารถทำให้เรามองเห็นโลกใบนี้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดเราจะเห็นมันตามความรู้สึกของเรางานของเราคือยืนดูความรู้สึกและปล่อยวางความรู้สึกจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องกลับไปที่ความรู้สึกก่อนเห็นความรู้สึกมาแล้วไปหนึ่งลมหายใจรู้ทันเวทนาตัณหามีไม่ได้การแก้ปัญหาอย่างไม่ใช่ตัณหาในการแก้ปัญหาปัญหาจะจบลงด้วยปัญญาตัณหาจะเป็นแค่พื้นฐานหรือรากของความทุกข์ที่มันไม่สามารถเติบโตได้ถอนรากมันได้อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณจมอยู่กับความรู้สึกนานคุณแม่ก็มีความรู้สึกแต่คุณแม่เนี่ยจะกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติซึ่งเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้ความรู้สึกมันสั้นและเราจะไม่ใช้การมองสิ่งที่เราจากเรียกแม่มุ้ยบ้างแม่มุ้ยไม่แม่มุ้ยเนี่ยกว่าจะได้เข้าคลองนี้โอเคไปที่แม่มุ้ยเลยค่ะไปที่แม่มุ้ยเลยค่ะเอาแม่มุ้ยค่ะมองแม่มุ้ยหุ่นอ้วนนะครับถ้ามองแม่มุ้ยหุ่นอ้วนหมูไปจะให้มาแรงสาบตัวจริงเสียงจริงไว้ในบ้านเลยครับยายเข้าใจยายเข้าใจค่ะยายเข้าใจเอาแม่มุ้ยห้ามกินอะไรให้อ้วนนะคำถามว่าเมนูของเราอร่อยทุกวันน่ะแล้วคุณแม่ก็ห้ามลูกกินอ่าใช่ก็ไปบอกพ่อก็สิก็เป็นพ่อครัวพรุ่งนี้เราจะมีอะไรอีกเรื่องไหมฮะถ้าเราอยากกินกล้วยปิ้งที่น้ำลาดกล้วยปิ้งที่อร่อยที่สุดจากไร่อย่างในทองก้อนนะคะพรุ่งนี้10 โมงภาพไม่ได้อ่าละเรื่องกินอีกแล้วอ้วนเอาแม่มุ้ยตอบคำถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรคะที่เวลาฟังคุณแม่รู้และเข้าใจปล่อยวางได้จ้ะแต่พอเจอเหตุการณ์จริงกลับทำไม่ได้สติตามไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังต่างกันจริงๆเนี่ยเราก็รู้ได้เท่าๆกันนั่นแหละแต่ว่ากำลังของการเคลื่อนจากการฝึกอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องสะสมนะคะเราต้องสะสมความสม่ำเสมอในการภาวนาให้มากขึ้นและต่อเนื่องเรารู้มากมายเราทำได้ไม่กี่เรื่องเพราะกำลังของการภาวนาที่มันเป็นการสะสมเนี่ยมันน้อยเราลุ่มดอนเราก็เลยมีสมบัติข้างในของเราเนี่ยน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นให้เราเป็นนักสะสมการภาวนาที่ดีและรับรองได้พอได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีแสงสว่างที่มันเอาไปพัฒนาต่อได้จริงๆนะคะขอบใจนะคะหมูปล่อยที่ช่วยเป็นแบ็กสเตจให้แม่มุ้ยดูผอมลงอ่ะเจียมตัวหน่อยลูกนั่งแต่ว่าหมูปล่อยว่าแม่มุ้ยสวยออกพูดทางโน้นเลยพูดทางโน้นเลยนะพูดเลยแม่ตัวเองแม่มุ้ยสวยอะครับกอดแม่หน่อยเลยนะคะน้ำหนักกี่จิบกี่ยอเห็นไหมคะถามต่อนะการที่ลูกเขาจะรักแม่เขาเนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่านี่เธอบอกผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าเพราะเธอเป็นคนพูดเองนะว่าอะไรที่ถูกการสิ่งนั้นสมควรต่อไปดุกเจ้าค่ะคำถามอันนี้เป็นคำถามค้างจากเมื่อวานนะเจ้าคะจ้ะเราจะไปถึงนิพพานเราต้องใช้กรรมเก่าของเราจนหมดก่อนไหมเจ้าคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกฎแห่งการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราลงทุนอย่างเต็มที่ในปัจจุบันกรรมนะมันก็เป็นกรรมที่เป็นปัจจุบันกรรมที่มันมีกรรมเก่านั่นแหละเป็นรากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำปัจจุบันกรรมให้เป็นกุศลทำมากๆเจริญให้มากจนกระทั่งเราเนี่ยคือกรรมเก่ามันถูกปิดมันไม่ได้หายนะคะมันก็ยังมีความเค็มของเกลือมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูเข้าไปเพิ่มกำลังให้กับมัน
ไอ้สิ่งที่เรามีอิทธิพลในปัจจุบันกรรมที่เรามีแข็งแรงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมคะแต่พอถึงเวลาที่มันจะเขาเรียกว่ามันข้ามโคตรภูมันกระโดดปึ้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้นะแต่ตอนนั้นกำลังเรากระโดดมันปึ้งเร็วอะสมมติถ้าที่เราก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วเราก็อยู่กับกรรมเก่าก็นวลเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะฉุดลงเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สนใจนักในกรรมเก่าแต่สนใจกรรมปัจจุบันที่เป็นกุศลให้มากทำให้มากเจริญให้มากพอมันดีถึงขั้นที่เรียกว่ามันมีความปริมาณที่มากผลึกเกลือที่มันมีอยู่ก้อนเท่าเดิมที่เราไม่ไปเพิ่มเนี่ยมันจะมีอิทธิพลน้อยลงในปัจจุบันกรรมและพอถึงเวลาที่เราจะต้องข้ามไปแล้วเราไม่กลับมาอีกแล้วคือการเข้าไปสู่ความเป็นอริยะนะคะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นภาระในการชดใช้คือความคิดมันต่างกันมันไปได้เลยกับการห่วงว่าต้องใช้กรรมเก่าไหมมันเป็นภาระคือคุณแม่กำลังจะตอบความรู้สึกของคุณนี่ว่าคุณไม่ต้องห่วงกับกรรมที่คุณทำมาเป็นกรรมเก่าแต่คุณลงทุนเต็มที่ในปัจจุบันกรรมพอกำลังในปัจจุบันกรรมคุณมากเนี่ยอิทธิพลของวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลในปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้มันมีกำลังที่มากพอที่กรรมเก่าเนี่ยอกุศลวิบากกรรมในกรรมเก่าถึงจะถึงเราก็มีอิทธิพลต่อเราน้อยเพราะเรามีปัจจุบันกรรมที่มันบริสุทธิ์มากน้ำดีมันมากจนผลึกเกลือมันมีอิทธิพลของความเค็มน้อยแหละประมาณนี้จ้ะอีกคำถามเจ้าค่ะคุณยายเจ้าคะคนที่เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองไว้ก่อนเรารู้ในสิ่งที่เขาทำเวลาทำอะไรต้องได้เปรียบคนอื่นและไม่ยอมเสียเปรียบเราควรคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์เจ้าคะคือแพ้ชนะไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าเราจะสนุกกับกิจกรรมไหมนี่ปล่อยตอบได้ครับก็เลยเริ่มคำถามเลยยายเข้าใจนะเขาตอบถูกด้วยนะของตัวเองไว้ก่อนและเราได้รู้ในสิ่งที่เขาทำเวลาทำอะไรเขาต้องได้เปรียบคนอื่นและไม่ยอมเสียเปรียบเราควรคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์อยู่กับคนอาเซในสังคมตอบหน่อยเสียเปรียบก็ได้ค่ะถ้าในมุมของลูกเนี่ยการเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ผิดอะไรการเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่การเห็นแก่ได้น่ะเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่ามันจะไปเห็นแก่ได้กับของคนอื่นของคนนู้นของคนนี้จะเอามาเป็นของตัวแต่การเห็นแก่ตัวเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตต้องคำนึงถึงชีวิตตัวเองก่อนเสมอเหมือนถ่านไฟที่ตกใส่ตักมันต้องปัดที่ตักตัวเองก่อนอันนี้ลูกว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมชนิดหนึ่งมันเป็นเหมือนเดี๋ยวก่อนมันเป็นสัญชาตญาณอะเนาะมันก็เข้าใจง่ายละแต่สัญชาตญาณเนี่ยมันพัฒนาได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมก็ถ้าเรามีธรรมขึ้นมาอีกนิดนึงจ้ะน้ำมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราไม่จิตเราไม่ปล่อยไหลไปทางต่ำเราก็จะเห็นแก่ตัวน้อยลงเราก็ฝึกเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากขึ้นจ้ะคือจริงๆแล้วถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณซึ่งความเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวเด็กยังรู้เลยว่าเห็นแก่ตัวไม่มีเพื่อนเห็นไหมเนี่ยคือการพัฒนาสัญชาตญาณของเราให้มันเป็นสิ่งที่มันละไอสัญชาตญาณดิบได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มันมองประโยชน์ร่วมมากขึ้นถูกไหมลูกมันเหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนจากการมองแคบๆปัดฐานออกจากตักแต่เราก็จะมีสำนึกว่าฐานนั้นจะไม่กระเด็นไปถูกใครมากขึ้นจริงไหมลูกอันนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของการพัฒนาไปได้นั้นเราต้องมีการศึกษาที่พัฒนาสัญชาตญาณของคนเนี่ยไปสู่ความเป็นมนุษย์แล้วจากความเป็นมนุษย์เนี่ยไปสู่อริยชนนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดเด็กๆอย่างหมูป่อยยังบอกเลยว่าจะไม่มีเพื่อนนะถ้าเราเห็นกับตัวเกินไปอ่ะจริงมะเนี่ยดูสีหลานก็ตอบแบบหลานน่ะเนี่ยเราก็มองกัน3
ไหวก็ไม่ยืมสามมุมอ้าวลูกต่อคำถามนี้ค่ะคนที่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้คนเห็นแก่ตัวถูกไฟถามว่าเขาควรคิดอย่างไรไม่ให้ตัวเขาทุกข์เขาก็ไม่ควรจะเห็นตัวอย่างของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมาเป็นการเรียนแบบแต่เขาใช้เป็นครูเขาไม่ควรจะแบบว่าหวงของมากเกินไปแล้วอย่างนั้นก็บอกว่าทุกอย่างเป็นของเขาอ่ะจ้ะยายเข้าใจไม่งั้นเขาก็จะมีเพื่อน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็เหมือนเดิมครับในที่สุดก็ไม่มีเพื่อนสักคนเดียวไม่มีเพื่อนแล้วยิ้มได้นี่ดีนะความบริสุทธิ์ของเด็กเนี่ยไม่มีเพื่อนพูดเรื่องไม่มีเพื่อนแล้วยิ้มได้เนี่ยดูนะคะคนอย่างพวกเราประสบการณ์เยอะพอบอกไม่เพื่อนหน้ามันอีกหน้านึงนะมันมีแอคของหน้าอีกหน้านึงนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เรากำลังจะบอกว่าเราอยู่ใกล้คนที่เรารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวเราใช้เขาเป็นครูเรียนรู้อย่าเรียนแบบเขาไม่ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นเขาจบด้วยคำตอบของหมูปล่อยค่ะเราอย่าเห็นแก่ตัวค่ะเราเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวของเขาไม่ได้ค่ะเราก็มีเขาเป็นครูที่จะทำให้เราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นค่ะครูคือแบบว่าถ้าเห็นเขาเห็นกับตัวทำอะไรเราควรจะทำตรงข้ามกับที่เขาทำโอ้ยจริงนะครูเนี่ยไม่ใช่เราต้องทำตามเขานะครูเนี่ยในฝ่ายไม่ดีเนี่ยเห็นเขาเป็นโจรเขาเป็นครูก็อย่าไปเป็นโจรนะเห็นไหมเนี่ยแล้วที่เข้าใจลูกไหมเนี่ยไม่เข้าใจคือเข้าใจลูกอาจจะเข้าใจบ้างแต่ไม่เข้าใจหลานยายบางเรื่องเรื่องนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับตกลงมีหรือยังล่ะการปิดวันนี้รายการน่ะมีหรือยังความลับมีไปแล้วครับนั่งนานแต่ว่าไม่ยอมบอกครับแล้วบอกหรือยังอาจจะบอกยังจ้าคือว่าทุกอย่างมีความสวยงามของตัวมันเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมองทีนี้เสียงหมูปล่อยเบาไปไหมได้ยินไหมหมูปล่อยมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มาอยู่มาใกล้ไมโครโฟนอย่างั้นหมูปล่อยดังนี่งั้นปล่อยตะโกนให้ดังทั่วภูเขาเลยเอาดังได้เอาเลยลูกมาใกล้ไมโครโฟนยายสิเพราะว่ายายเนี่ยชอบหมูปล่อยพูดกระซิบอ่ะเพราะยายว่ามันดูสุขุมคัมภีรภาพมากไหนสิจ๊ะพูดว่าทุกอย่างมีความสวยงามของตัวมันเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกบอกโลกใบนี้ในมุมมองของเด็กคนนี้เขาคิดว่าในทุกอย่างมันมีความสวยงามในตัวมันเองหลังจากฟังเพลงนะอันนี้ไม่ได้พูดให้เด็กท่องนะอันนี้มาจากการประมวลจากการฟังเพลงเห็นทะเลเห็นสายลุงเขารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความสวยงามในตัวมันเองแล้วอยากรู้อะครับว่าทำไมเดี๋ยวก่อนประโยคที่สองว่าไงนะมันอยู่ที่เราจะเลือกมองใช่ไหมแล้วหมูปล่อยมองเลือกมองโลกนี้แบบไหนลูกเรื่องนี้ปล่อยมายุ่ง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาประโยคนี้เอาคำถามของแม่มุ้ยเขาต่อก่อนจ้ะคุณแม่ครับเวลาจิตปรุงแต่งโอเคเวลาจิตปรุงแต่งมันเกิดแล้วรับรู้แต่พอมันผ่านไปแล้วผมไม่ชอบตัวเองเลยครับกลัวบาปเพราะมันปรุงแต่งแต่เรื่องอกุศลผมควรทำอย่างไรครับจ้ะเรื่องนี้เมื่อเช้านี้น่าจะเป็นคนเดียวกันนะแต่คุณแม่อยากจะย้ำว่าอย่างนี้จ้ะเวลาบางทีสติมันหย่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกต่อสิ่งเดิมที่มันเคยผ่านมันไปแล้วอย่างไม่ยอมรับคุณค่าในตัวเองจึงรู้สึกไม่เคารพตัวเองกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นอกุศลที่ต่อเนื่องเป็นการปรุงแต่งอย่างต่อเนื่องเพราะมันมีความไม่ยอมรับต่อสิ่งที่มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สังขารเนี่ยมันคือการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชางานแรกที่จะต้องกลับไปก็คือต้องถอนอวิชชาต้องถอนอวิชชาค่ะคืออวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยจะถอนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฝึก
เราอาจจะหนึ่งปรับเคมีก่อนสมมติถ้าเรากำลังจิตมันไม่มีสติมันชอบคิดลบกับตัวเองเราก็ในการรักษาเลยก็ต้องปรับเคมีให้มันสมดุลก่อนพอมันเริ่มสมดุลมันก็เริ่มมีเหมือนกับฐานของการเหยียบที่จะทำให้เราเนี่ยไปถอนอวิชชาได้ฉะนั้นมันจะทำสองเรื่องเนี้ยคู่กันไปก็ได้คุณแม่แนะนำว่ารักษาก็ต้องรักษาเคมีก็ต้องปรับในขณะเดียวกันเจริญภาวนาที่จะเป็นฐานแห่งการถอนอวิชชาก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องบุญบาปอะไรให้นึกถึงว่าเราทำกุศลได้มากเราก็จะละอกุศลได้อย่างคมขึ้นเท่านั้นเองให้โอกาสกับตัวเองเห็นแง่งามบางอย่างในชีวิตของเราอย่างที่เราเคยยอมรับมันได้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ไม่ยอมจำนนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะค่ะอีกคำถามจะช่วยตอบไหมไม่เอางั้นสั่งต่อจ้ะอดีตที่เรารู้เรื่องคุณพ่อที่ห่างกันไปนานหนูรู้สึกสงสารเตือนพ่อเพราะว่าเราเป็นลูกหนูไม่สบายใจในเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังและไม่ชอบที่พ่อไม่เป็นต้นแบบที่ดีทำอย่างไรดีคะก็เห็นใจพ่อนะเห็นใจพ่อคือพูดกับคุณเนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นใจพ่อการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็คือเราจะไม่ตัดสินคนที่เราเห็นกำลังทุกข์อยู่เนี่ยแบบบอกเราไม่ชอบเลยที่คุณเป็นอย่างนี้เหมือนถ้าหมูปล่อยเป็นอย่างนี้แล้วยายบอกว่ายายไม่ชอบเลยนะที่หมูปล่อยเป็นอย่างนี้แต่กับเราเปลี่ยนคนอื่นเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนคนเรายากที่จะเปลี่ยนคนอื่นเขาแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเราเองได้จ้ะถ้าคำคมเลยเป็นคำคมค่ะเป็นคำคมค่ะคือยายอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะหมูปล่อยคือมนุษย์เนี่ยกว่ามันจะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยหรอกถ้าเราทำสิ่งที่ยากที่สุดได้สักครั้งเดียวเราเปลี่ยนตัวเองเอาเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แล้วทำได้สักเรื่องเดียวเราจะมีศรัทธาต่อตัวเราเองการมีศรัทธาอย่างมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่สำคัญมากนะจริงป่ะก็ในมุมมองทางฝั่งโลกอย่างลูกจ้ะเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านเสมอแล้วมันก็มีสันเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองคุณพ่อเนี่ยบางอย่างที่เขาท่านอาจจะไม่อยากให้เรารู้หรอกแต่สัญชาตญาณความเป็นพ่อเนี่ยมันมีอยู่สูงนะสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็มีอยู่สูงเช่นเดียวกันแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านมองในสิ่งที่ท่านทำความจำเป็นบางอย่างอ่ะแม่มันบางเรื่องมันพูดไม่ได้นะความจำเป็นบางอย่างมันยุ่งยากที่จะพูดกับเด็กเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นต้องมองแบบเป็นกลางจริงเราชอบผีเสื้อแต่อย่ารังเกียจหนอนเพราะก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยเพราะว่าเป็นหนอนมาก่อนใช่หนอนเนี่ยหนอนมันดึกดีจนปล่อยอยากจะเลี้ยงหนอนแก้วอยากเลี้ยงหนอนแก้วอยากเลี้ยงหนอนแก้วจะได้หนอนแก้ววันนี้คุณยายหันไปเห็นพอดีเลยลูกเนี่ยสวยไหมสวยมากเราเดินไปหน่อยไหมแต่เราตอบคำถามไปด้วยเอามาได้มาเนี่ยมาดูสิอยากไปอยากไปหนอนอยากไปดูหนอนอยากเลี้ยงหนอนแก้วมุมมองบางอย่างนะแม่ตอนนี้เรายังถ่ายอยู่มั้ยปาดไปเพราะว่าไปนิดนึงเหตุจำเป็นบางอย่างเนี่ยผมมาด้วยประสบการณ์ของตาตัวเองจ้ะรู้สึกตัวเองจ้ะขอไปที่มีหนอนแก้วเยอะหน่อยครับปล่อยจับยายก่อนเขากินแตงโมแล้วแถวนี้มีแตงโมเยอะมั้ยคะเรื่องหนอนบุปอยเรามีแสงตรงนั้นเป็นเป้าหมายถ้าเราช้าเราจะพลาดแสงสวยนี้หน้าที่ของเราไปให้ถึงเป้าได้เร็วทำไงลูกไปเลยไปเลยค่ะเราเดินตามกันมาแต่เร็วหน่อยนะลูกคือการตอบคำถามยังมีอยู่นะคะคือการที่เราได้มองเห็นใจของเราที่ไปตัดสินพ่ออย่างชนิดที่เราอาจจะใช้ความเป็นเราไงใช้ความเป็นลูกซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจค
ความเป็นพ่ออย่างที่พ่อเป็นเนี่ยมันจึงทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ชอบความรู้สึกมันก็แค่ชอบชังอ่ะให้กลับมาดูความไม่ชอบแล้วมองเขาอย่างที่มันกว้างๆอย่างเข้าใจเหมือนอย่างที่อาจารย์ทองก้อนบอกเมื่อกี้นะว่าในมุมมองบางอย่างของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ต้องเคารพในอย่างที่เขาเป็นเนาะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะยอมรับเขาในมุมมองของเขาแบบที่เราไม่ตัดสินเขาอันนี้แหละค่ะความกตัญญูของเรามันจะยังชอดช่วงอยู่เหมือนกับนะอันนี้ขอต่อภาพที่เห็นเลยแสงที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็มองทางฝั่งนี้เนาะว่ามันเป็นสีทองแต่พอหันหน้ากลับมาโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะฟ้ามันเป็นอย่างนี้เราเดินเร็วอีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่าฟ้ามันก็เป็นฟ้าอย่างนี้ในสิ่งที่เราเห็นแล้วเราบังคับมันไม่ได้เราไม่สามารถจัดการสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างที่มันมีเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราเห็นความเป็นเหตุปัจจัยที่มันลงตัวแล้วเราชอบสวยงามเราก็เดินเข้าไปหามันเข้าไปหามันเหมือนเราได้เสพมันนะคะแต่มันก็ไม่คงที่มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะแล้วมันก็จะไปมันก็จะมาแล้วไปหน้าที่ของเราก็คือการต้องยอมรับว่าเราเดินเข้าไปใกล้สิ่งที่เราชอบแต่เราครอบครองไม่ได้การที่เราเดินเข้าไปอันนี้ขออนุญาตเดินไปฝั่งนู้นเลยนะหมูปล่อยตามยายมาทองก้อนพาหลานมันถึงนี่เลยมาปิดระวังข้ามถนนให้ด้วยลูกนี่ค่ะและอาจจะตอบคำถามได้ไม่หมดแต่ขอให้คุณได้ภาวนาไปกับพวกเราเถอะค่ะสิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันพอใจของเรายอมรับมันเราชอบมันเข้าไปใกล้นกก็จะตื่นนะเราต้องระวังนะนกเขาก็ต้องการความสงบของเขานะลูกแล้วทำไมนกมันบินต่ำจังก็เพราะว่ามันปลอดภัยยายว่าไม่น่าจะปลอดภัยนะคะเผื่อชนต้นไม้ไม่มันคิดว่ามันปลอดภัยไงมันไม่กลัวใครไงทีนี้พอเราเข้ามามันบินหนีเราก็ต้องเข้ามาอย่างระวังพฤติกรรมของเราที่จะทำให้รบกวนเขาไงลูกแค่นั้นเองแม่ระวังรถค่ะแม่วันนี้พวกเราอ้าวแม่มุ้ยข้ามถนนให้ดีดูก่อนลูกเวลาที่เรามองเห็นว่าคนหนึ่งคนมองในมุมของตัวเองและก็ในการมองด้วยความรู้สึกที่เราเห็นตัวเองอย่างไม่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดเราพูดอยู่ในประโยคของชื่อรายการว่าอย่าปล่อยให้ใจของเราเจ็บปวดนักเลยอย่าปล่อยให้ใจของเรามันทุรนทุรายกับการที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครนักเลยไม่ว่าจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเราใช้ปัญญาในการช่วยเด็กผู้หญิงหนึ่งคนที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วยการหยาดข่มขืนตัวเองอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราไปถูกใครข่มขืนเราเขาเป็นครูแต่ในระดับนโยบายหลักการเราต้องช่วยเลี้ยงเด็กทุกคนเป็นลูกหลานของเราที่เราควรจะต้องให้สังคมนี้ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เราต้องตระหนักมากขึ้นสำนึกมากขึ้นในการที่จะหันไปมองหน้าตาของเด็กหนึ่งคนที่เรารู้จักว่าเขาเศร้าเกินไปหรือเปล่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขาถูกกระทำความหดหู่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือเปล่าเหมือนเด็กคนนี้เขามีอิสระภาพมากที่เขาอยู่กับคุณยายนะคะแล้วเขาก็โรงเรียนของคุณยายอีกคุณยายโหดมากคุณยายโหดมากครูอะไรนะครูยายอ่ะครูยายคือใครอ่ะครูประจำชั้นคนเก่าของเบยที่อยู่ในโรงเรียนเก่าเดี๋ยวเอามาทางนี้เอามาทางนี้แต่ว่าเบยที่โรงเรียนเก่าว่าเบ
อันนี้ยายไม่อันนี้นี่นี่ลุงมาเดินกับยายดีกว่ามันจบหรือยังลูกคนนั้นน่ะมันยายก็เดินมากันสวยไหมลูกหัวค่ำแล้วหัวค่ำแล้วค่ะดูมาทางนี้ดีกว่าเนี่ยดูทางนี้ดูทางนี้นันทวันดูสิอันนี้มันเหมือนเรากำลังอาศัยเขาเรียกอะไรพ็อปของแสงนะคะสวยไหมสวยมากเลยทุกคนเข้ามาจบรายการแม่มุ้ยเข้ามาพ่อทองก้อนเข้ามาวันนี้เราช่วยกันทำรายการและแม่มุ้ยก็สวยในสายตาของหมูปล่อยแล้วเอามา ต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนโลเคชันเองอะมีคนตามดูอยู่ใช่ไหมคะดีค่ะมีคำถามอีกไหมคะแม่มุ้ยไม่มีแล้วเนาะไม่มีหมูปล่อยมาลูกเรา4คนนะคะครอบครัว Mindfulness Family นะคะมาหลบหลุมหลบภัยซึ่งตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่หลุมหลบภัยนะคะมันอาจจะมีเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่เกิดขึ้นแล้วก็คณะแม่ชีนะคะก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เรามีเพื่อนและเพื่อนมีค่าจริงๆค่ะเราจะไม่ปล่อยหัวใจของเราอ้างว้างโดดเดี่ยวแต่เราจะอยู่กับความจริงบางอย่างอย่างไม่ยอมจำนนและเราก็จะมีองค์ความรู้จากหลากหลายที่เข้ามานะคะทุกครั้งที่เราเห็นครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมีความรักกันมีวิธีการเลี้ยงลูกเราอาจจะเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันแต่ความรักเหมือนกันค่ะความรักเหมือนกันความรักมันจะนำความชื่นใจใช่ไหมใช่ความรักมันจะไม่บังคับใครใช่ไหมครับแล้วตั้งอะไรอีกความรักตั้งอะไรอีกลูกก็รักกับหลงมันก็จะมีความต่างแต่มันใกล้กันมากเลยเนาะใกล้ๆกันเช่นบางๆมันใกล้กันมากเลยนะรักยังไงไม่หลงอารมณ์เนี่ยอาเซเอาคือความรักมันจะเห็นผิดถูกมีชี้แนะช่องทางเรื่องใดดีเรื่องใดไม่ดีก็อธิบายไปถ้าหลงเนี่ยอะไรกูก็รักอ่ะมาทางนี้บ้างเคยได้ยินเขาเรียกแสลงมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนไหมไม่รักแท้ย่อมไม่เหม็นตดไม่ใช่ตดยังหอมเลยนะมันหลงนั่นคือมันหลงไงอะไรได้กลิ่นปล่อยตดหรือไงลูกเขาแบบมีเรื่องมุ้ยรักต้องไงลูกรักก็รักยังมีสตินะเจ้าคะแล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องรู้ตัวเราต้องรู้จักรักตัวเราให้เป็นเพราะในที่สุดแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีใครอยู่กับตัวเราหรือใจเรานอกจากตัวเราเองรักคนอื่นได้แต่เราต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยเจ้าค่ะเราจะได้ไม่ทำให้คนอื่นรำคาญเราใช่เจ้าค่ะเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นความรักจะนำมาซึ่งความเข้าใจไล่ความรำคาญแต่ถ้าความหลงเราอาจจะใช้เวลาอ้อมไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหลงนานนะคะเราอาจจะเปลี่ยนใครไม่ได้อย่างที่หมูปล่อยเขาพูดละค่ะเราเปลี่ยนคนทั้งคนในโลกนี้ไม่ได้เราจะเปลี่ยนตัวเราเองได้และวันนี้คำคมของหมูปล่อยที่เป็นเด็กอายุ8ขวบสรุปเองไม่ใช่6ขวบเหรออ้าวอีกทีครับแฝงกำลังจะหมดครับยายว่าทุกอย่างมันสวยงามอย่างที่หมูปล่อยสรุปวันนี้เลยครับว่าทุกอย่างมีความสวยงามของตัวมันเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมองทุกอย่างมีความสวยงามในตัวมันเองอยู่ที่เราจะเลือกมองฟ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบของการจัดรายการวันนี้ค่ะมันมีความสวยงามอยู่ในตัวมันเองอยู่ที่เราจะเลือกมองและเราจะเดินเข้าไปหาในสิ่งที่เราเลือกแล้วใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวฟ้าก็เปลี่ยนสีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวความสว่างที่เราเห็นที่มันงดงามเนี้ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรใจของเรายังต้องสว่างอยู่ด้วยแสงแห่งปัญญานะคะอยู่กับความจริงและเห็นความจริงอย่างรู้แจ้งแทงตลอดโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมันแค่เป็นเพียงการมาแล้วไปเท่านั้นอยู่กับสิ่งที่เราได้อย่างไม่ติดหนี้เถอะค่ะอย่าเป็นคนติดหนี้กรรมเลยนะคะ
และเราจะไปได้มากกว่าที่เราแสวงหาและดิ้นรนคืออิสรภาพที่ไม่ต้องแสวงหาและดิ้นรนคือการกลับเข้าไปที่หัวใจของเรารักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทองก้อนแม่มุ้ยแล้วก็หลานยายหมูปล่อยนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะ